สวัสดีครับอาจารย์โอกีตาร์เทรนเนอร์นะครับผมปกติแล้วเวลาเราเรียนรู้การฝึกหัดกีตาร์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องเบสิกอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับก่อนที่เราจะไปสู่การเล่นขั้นแอดวานซ์ต่างๆนานานะครับผมเรื่องสามัญที่เราฝึกกันบ่อยๆสำหรับนักกีตาร์ที่ต้องการปูพื้นฐานดีๆนะครับนั่นคือเรื่องของการไล่สเกลนะครับและสเกลแรกเริ่มปฐมบทของเราทุกคนคือ Cmajor scale ครับผมโดยปกติแล้วเราจำเป็นจะต้องฝึกหัดไปกับจังหวะหรือว่าเมโทรนอมนะครับผมฉะนั้นเวลาเราตั้งกรุ๊ปตั้งจังหวะเนี่ยมันควรจะมีอะไรไว้เกาะเพื่อเราจะได้เดินทางไปกับจังหวะนั้นด้วยสมมุติผมตั้งบีทกองขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็ไล่ C major scale 2 octave นะครับผมมันก็จะเป็นอย่างนี้เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเราก็ฝึกฝนกันนานนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องกลับมาอยู่ในการแบ่งสัดส่วนให้พอดีนะครับพอเราเริ่มชินกับการแบ่งสัดส่วนแล้วเนี่ยเราอยากจะเพิ่มสีสันให้กับการฝึกหัดของเราเราแบ่งกรุ๊ปมันใหม่ครับแต่เรายังคงไล่ C major scale แบบเดิมแบบที่ผมไล่เมื่อกี้แต่ว่าเราทำสั้นยาวหนักเบามันใหม่นะครับจากเดิมเราเล่นเราเปลี่ยนใหม่ทำสั้นยาวหนักเบาใหม่มันจะเป็น 1, 2, 3, 4การฝึกหัดสเกลของเราก็จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนะครับหรือมากกว่านั้นแล้วอาจจะเพิ่มวิธีการเข้าไปหรือเราลองสลับระหว่างดาวบีทกับอัพบีทมันก็จะเป็นเฉพาะเรื่องการฝึกหัดให้อยู่ในจังหวะให้อยู่ในกรุ๊ปกับ C major scale ธรรมดาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราควรใส่ใจนะครับผมทีนี้ในจักรวาลของการฝึกหัดพื้นฐานทางทฤษฎีนั้นยังมีอีกมากมายนะครับที่คุณที่รักทุกท่านควรจะเดินทางไปสู่จักรวาลเหล่านั้นแหละครับผมข่าวดีก็คืออาจารย์โอกีตาร์เทรนเนอร์ฝึกสอนเรื่องเหล่านี้อย่างถูกวิธีตรงไปตรงมาจากประสบการณ์กว่า20ปีครับผมฉะนั้นถ้าสนใจที่จะเรียนมีวิธีการเรียนหลากหลายกันไปนะครับเช่นทางออนไลน์เรียนออนไลน์ด้วยกันครับหรือถ้าเวลาไม่สะดวกเลยไม่สามารถมีเวลาที่จะฟิกเข้ามาเรียนได้ลงทะเบียนเป็นเมมเบอร์คลับของ Privilege Guitar Room จ่ายครั้งเดียวอยู่ในห้องนี้ได้ตลอดชีพครับผมอาจารย์โอ๊ตอัพคลิปใหม่ๆทุกๆสัปดาห์เพื่อคุณที่รักที่อยากจะฝึกหัดกีตาร์เพิ่มเติมแต่ไม่มีเวลาสามารถแวะเวียนเข้ามาชมตอนไหนก็ได้ครับผมสนใจแบบไหนเข้ามาทักทายเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับอาจารย์โอ๊ตรออยู่นะครับอย่าลืมนะครับวันเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเรามัวแต่ว่าจะเราก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่ได้ฝึกอะไรใหม่ๆกันสักทีอาจารย์โอ๊ตกีตาร์เทรนเนอร์พร้อมที่จะฝึกให้กับคุณที่รักที่สนใจที่จะเรียนกีตาร์เชิญนะครับติดต่อได้ที่หมายเลขต่อไปนี้ครับผม